สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับเคสของคอนเทนต์ติวเข้มแพท 4.1 ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทางฝั่งของไลฟ์ผู้พัฒนานะฮะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาตรงส่วนของกาชาเนี่ยครับมีการประกาศตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวเป็น5ดาวทั้งคู่นะฮะโดยคนแรกก็จะเป็นพี่นิวเลตธาตุน้ำสื่อเวทซึ่งคนนี้เนี่ยเข้ามาก่อนหน้านี้ในพาร์ทของเนื้อเรื่องแล้วเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับวิเซสลี่นะฮะเป็นน้ำแข็ง5ดาวสื่อเวทเช่นกันซึ่งในส่วนของกาชาเนี่ยครับสำหรับครึ่งแรกก็จะเป็นทางด้านของพี่นิวเลตลีลันคู่กับฮูเต๋านะแล้วก็ครึ่งหลังนะครับจะเป็นวิเทสลี่ซึ่งมีตัวละครลีลันเป็นเวนติทีนี้ในเคสของทางผู้พัฒนาเนี่ยครับก็จะมีการนำประจำตัวของทั้งสองคนเข้าด้วยบวกกับเขาประกาศมาว่าจะมีอาวุธกาชาใหม่4ชิ้นก็จะเป็นเซตของทางด้านฟอนเทนนะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศนะว่าเฮ้ยมันจะเข้าเป็นตู้ไหนนะครับไปกันต่อที่ส่วนของความสามารถกันบ้างนะครับเริ่มที่ของพี่นิวเลตก่อนตรงส่วนของนิวเลตเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติโดยการชาร์จโจมตีเป็นหลักนะครับซึ่งตรงส่วนของเขาเนี่ยหลักๆในการโจมตีก็คือเราจะต้องกดชาร์จหลังจากนั้นนะครับสักพักหนึ่งเขาจะยิงเป็นคลื่นน้ำออกไปแบบนี้นะคือน้ำตรงนี้นะครับมันจะมีการชาร์จอยู่สักระยะหนึ่งซึ่งทั้งสกิล E และ Q เนี่ยมันจะเป็นการทำดาเมจน้ำแล้วก็สร้างลูกแก้วน้ำออกมาทั้งคู่เลยนะฮะโดยลูกแก้วนี้สังเกตดีๆนะเวลาที่เราทำการชาร์จโจมตีเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเขาจะทำการดึงลูกแก้วน้ำเข้ามาอัตโนมัติเลยถือเป็นการเก็บด้วยนะครับตรงส่วนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราเก็บไปปกติหรือดึงแบบนี้ก็ตามนะมันจะทำให้การชาร์จโจมตีที่เดิมทีจะต้องทิ้งระยะเวลานิดนึงใช่ไหมครับก่อนที่จะยิงเนี่ยทำการชาร์จได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ในจังหวะที่เก็บเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มีฮินท์ให้เราอยู่นิดหน่อยว่ากรณีหากเราโจมตีในสภาวะช่วงที่มี HP สูงเนี่ยครับก็จะได้รับดาเมจมากกว่าน่าจะเป็นพาร์ทของสกิลพี่แกนะแต่ยังไม่รู้มาจากแหล่งไหนไปกันต่อที่ฝั่งของแพสซีฟกันบ้างนะครับแพสซีฟก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการพุ่งตัวใต้น้ำนะฮะตรงส่วนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวสำหรับในการช่วยสำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะครับไปกันต่อกับฝั่งของพี่วิสเทสลี่กันบ้างนะครับ5ดาวน้ำแข็งสื่อเวทณตรงจุดนี้เนี่ยครับหลักๆเขาก็ยังอยู่ในธีมของการโจมตีปกติเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่เหมือนพี่นิวเลตนะหลักๆคือสกิล E เนี่ยจะมีการบัฟการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จตีส่วนสกิล Q นะฮะจะเป็นการสร้างดาเมจหมู่แบบ AoE น้ำแข็งนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของพี่แกเนี่ยจะมีการเล่นกิมมิคเกี่ยวกับเลือดเช่นกันโดยหากเมื่อเลือดถึงจุดๆ1เสร็จปุ๊บมันจะมีการเสริมพลังการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จตีรวมทั้งหากเราเนี่ยครับทำการโจมตีโดนจะทำให้เกิดการฟื้นพลังชีวิตส่วนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะตรงส่วนพี่เขาเนี่ยก็จะมีแพสซีฟอีกอันนึงก็คือหากเราทำการคราฟวัสดุอัปเกรดจะมีสิทธิ์ที่จะได้คูณ2ด้วยนะทีนี้ไปกันต่อที่ฝั่งของเนื้อเรื่องและแผนที่ใหม่กันบ้างนะครับสำหรับเนื้อเรื่องในพาร์ทของส่วนนี้เนี่ยมีการคอนเฟิร์มชัดเจนว่าเป็นเนื้อเรื่องต่อในส่วนของฟอนเทนนะซึ่งครั้งนี้มีการเข้าของเควสทั้งพี่นิวเลตแล้วก็วิเซสลี่มาทั้งคู่เลยโดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงต่อจากรอบที่แล้วที่ฝั่งของชายเนี่ยโดนจับเข้าคุกใช่ไหมคราวนี้เหมือนว่าจะมีคดีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับพี่นิวเลตเนี่ยก็เลยยัดข้อหาให้เราแล้วก็ส่งเราเข้าไปสืบคดีนะทางนี้ทั้งนั้นนะทางผู้พัฒนาเองเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มว่าจะมีการโผล่ตัวของอเล็กชิโนซึ่งจะเข้ามาคุยกับเทพน้ำแล้วก็พี่นิวเลตนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นเรื่องชายหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆตรงจุดนี้เขาประกาศมาเลยว่าจะมีการเข้าตรงส่วนของแผนที่ในส่วนของเมโรไพร์ที่เป็นแผนที่คุกเนาะที่ฝั่งของตัวพี่วิเซสลี่กันเนี่ยทำการดูแลอยู่บวกกับสถาบันวิทยาศาสตร์ของฟอนเทนนะฮะก็จะเป็นตรงส่วนของซากอะนะเพราะว่ามันโดนระเบิดไปไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของระบบที่อัปเกรดเข้ามากันบ้างสำหรับระบบที่อัปเกรดเนี่ย
ก็แน่นอนนะครับมีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวละครก็จะมีบอสใหม่เข้ามาด้วย2ตัวโดยประกอบด้วยบอสมาน้ำมาน้ำสีม่วงตัวนี้นะครับแล้วก็บอสเครื่องจักรตัวใหม่นะครับซึ่งคร่าวๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นใน PV เหมือนว่าจะมีกิมมิกเรื่องพลังวิญญาณแล้วก็พลังสสารด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของตัวที่จะเข้ามาเนี่ยนอกจากบอสแล้วก็ยังมีศัตรูใหม่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของระบบใหม่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ของเก่านะฮะแล้วก็อัปเกรดให้มันรวดเร็วขึ้นหลักๆเลยจะมีอยู่2เรื่องนะครับตรงส่วนของระบบเนี่ย1ก็คือเขาจะทำระบบเรื่องของการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับมีเลเวลถึงจุดที่จะต้องไปเลื่อนระดับโลกแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับจะมีการปรับระบบเควสใหม่โดยตรงส่วนของเควสประจำวันเนี่ยจะมีทางเลือกให้ทำอื่นมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะแต้มเหมือนลังดาวนะอาจจะมีภารกิจอื่นให้ทำนอกเหนือจากที่เราเล่นเควสตามปกติแต่ของรางวัลก็เท่าเดิมนะครับก็เป็นการปรับอินเทอร์เฟซของเก่าที่ดีนะไปกันต่อกับในส่วนของพาร์ทกิจกรรมกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมงวดนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ที่7อันแต่ว่าในพาร์ทของ TCG เดี๋ยวผมจะยกยอดไปรวมกับส่วนต่อไปเนาะตรงส่วนของกิจกรรมที่1นะครับก็จะเป็นรูปเวนติฮูเต๋าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ของแผ่นนี้ซึ่งมีการแจกในส่วนของสื่อเวทอันใหม่ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประกาศว่าสื่อเวทอันนี้มีความสามารถอะไรนะครับทางนี้ทางนั้นนะกิจนี้เนี่ยครับนอกจากพาร์ทเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีมินิเกมนะโดยที่อันแรกนี่ก็จะเป็นปลาโอ่งนะครับปลาจัดการทั้งหลายแหละเพื่อเอาคะแนนไปแลกของอันที่2นะครับเป็นการตีมอนจำกัดเวลาแล้วก็อันที่3นะครับเป็นการเก็บพาดแผนที่ต่อจิ๊กซออันต่อมานะครับกิจที่2ก็จะอยู่กับโดโดโคบอมนะครับเป็นกิจที่เหมือนว่ามันมีปลาเอเลียนสปีชีส์เนี่ยเข้ามาลุกลามในฝั่งของมอนสเตอร์คราวนี้ทางฝั่งของน้องครีก็เลยต้องออกโรงนะครับไปจัดการปลาเหล่านี้นะอันที่3นะครับกิจสำรวจนะอันนี้เป็นว่ายน้ำในโซนของฟอนเทนอันที่4นะครับกิจนี้เป็นกิจลักษณะที่เป็นรีลันก็จะเป็นกิจต่อสู้ผสมกับการกดจังหวะจะคล้ายๆกับ Vibro Crystal Verification นะครับถ้าใครเคยเล่นมานะกิจที่5นะครับทุกแพทมีหมดเนาะก็จะเป็นคูณ2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นคูณ2สมุดแล้วก็กิจที่6นะครับครั้งนี้เนื่องจากครบรอบ3ปีใช่ไหมเขาก็จะมีล็อกอินแจกของโดยจะแจกหลักๆเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงปลาหมึกนะครับตัวนี้เราก็พาไปเดินเวิลด์ได้แล้วก็จะมีแจกอีกเป็น 1,600 ไพโมเจมนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ก็จะมีของอื่นด้วยไปกันต่อกับในพาร์ทของ TCG มากนะครับสำหรับ TCG เนี่ยแน่นอนนะก็จะมีเคสเรื่องของการอัปเกรดกิจกรรมท้าทายประจำแพทเข้ามาซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยครับผมเห็นคร่าวๆแล้วเพลินมันโผล่แค่3วินะครับมีตัวละครใหม่เข้าด้วยนะในพาร์ทของ TCG ก็จะประกอบด้วยดีเซียหรือเดย่าเนาะสการามูสแล้วก็ยาวๆนะครับเป็น3ตัวนี้ที่น่าจะเข้าแน่ๆแล้วแต่คิดว่าคงมีการ์ดอื่นประกาศเข้ามาทีหลังนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันแล้วก็เหมือนเดิมเลยกับทางฝั่งของโค้ดผู้พัฒนาผมก็จะทิ้งให้3โค้ดเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ The fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress. The truth is, this place has a lot of hidden rules. All of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished. Something bad will happen during lunch on the third day.A mysterious box? A bottle of crimson liquid? So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. Yeah! Yeah! Yeah!
could get a little chilly. Time's up. Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. If Risley does have a plan, what could it be? After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. I have to... Have we entered into the next stage of the prophecy? And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. Rumors saying that you were born from calamity. You inherently bring danger to those around you. Why should we trust this species from who knows where anyway? Melusines can't be trusted! That goes for Nervalette too! There's only one thought on my mind. Only innocent. Through bloodshed can their debt be repaid. Risley! Where did you take my siblings? Even if the truth may not be present, since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. It beggars belief just how carefree you have been. From the very beginning, you, the god Fossilor, have failed to take action. Who are you? What are you trying to do? Please, don't kill me! I'm begging you! Is this what justice means to you? Answer me, Nervalette! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. It is unnecessary to hold me in such high regard. Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Welcome to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. This riddle is, unique? Okay, I got something. It's pizza! The answer is pizza! Oh, yeah. The answer is Paimon. It's Paimon. I was actually gonna say Paimon, too. What? No! You're all completely wrong! How did you all think the answer was Paimon?